มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับว่าแหมเป็นแมวที่แบบว่ารักเจ้าของมากทุกคนเป็นแมวหรือว่าหมาบางทีจะรักเจ้าของนะหรือว่าแบบถ้าเห็นเจ้าของเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็จะกระโดดไปขวางก่อนนะครับปรากฏว่าแมวตัวนี้นะครับเห็นว่างูเห่าเนี่ยกำลังเลื้อยมาบนที่นอนของหนูน้อยคนหนึ่งนะครับด้วยความที่โอ้โหเป็นแมวคู่ใจนะก็เลยกระโดดมาขวางแบบนี้ครับแต่ตัวแมวอ่ะโดนฉกแล้วก็เหมือนกับว่าพิษงูเนี่ยมันเข้าไปในตาแมวด้วยสงสารเลยอ่ะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ล้างตาคิดว่าน่าจะปลอดภัยดีนะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นิดนึงฮะที่จะฆ่ามันมาหรือเปล่าเนี่ยฮะให้ฟอกคาบงูเข้าบ้านที่จะฆ่ามันมาแล้วลูกไม่ใช่เมื่อคืนมันนอนเฝ้าไอ้งูเนี่ยครับแทบช็อกเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะงูเห่าชูคออยู่ข้างที่นอนของหนูน้อยคนนี้ครับเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่12 ขวบเท่านั้นเองคนในบ้านก็งงว่ามันเข้ามาได้ยังไงหรือว่าแมวมันคาบมาหรือเปล่านะตอนนั้นครับที่พ่อแม่ของน้องเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยก็รีบปิดประตูขังไว้เลยแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนิดนึงครับนี่ครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับคือบ้านหลังนี้ครับอยู่ที่ตำบลกุดนกเปล้านะครับในจังหวัดสระบุรีนะฮะกู้ภัยมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้ตะขอเกี่ยวงูนะแต่งูมันก็ดิ้นหลุดนะแล้วก็เลื้อยเข้าไปซุกใต้ที่นอนครับสุดท้ายจับตัวไว้ได้เขาบอกว่าเป็นงูอะไรรู้ไหมงูอะไรเป็นงูเห่าพ่นพิษสยามงูไทยงูไทยแล้วมันพ่นพิษได้ไกลประมาณ1-2 เมตรเลยนะโอ้โหคือตัวมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วยืนห่างไปประมาณ1-2 เมตรเนี่ยมันพ่นถึงนะแล้วความยาวมันเกือบ1 เมตรได้นะครับแต่โชคดีครับที่น้องไม่ได้โดนฉกเพราะว่ามีเจ้าแมวคู่ใจฮะเดี๋ยวคงจะเห็นฮะคุณผู้ชมฮะเป็นน้องแมวนะครับที่นอนอยู่กับน้องอยู่กระโดดมาขวางพอดีนะครับก็เลยแม่เหมือนออกรับแทนน่ะงูเห่ามันก็ฉกแมวครับแล้วก็พ่นพิษใส่ตาแมวไปคือแม่เด็กเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงแมวนะคือแมวมันก็มีชีวิตของมันนะก็เลยเอาน้ำเกลือใส่สลิงอ่ะแล้วก็ฉีดล้างตาแมวฮะคิดว่าน่าจะปลอดภัยดีนะเนี่ยฮะเรายังไม่เห็นตัวแมวเลยอ่ะไหนอ่ะนี่น้องแมวนะฮะนี่น้องแมวตัวนี้โอ้ยสงสารนะเนี่ยคุยลังตาเป็นไรไหมอ่ะนะมันรักเจ้าของจริงเลยนะร้องใหญ่เลยเนี่ยก็พยายามจะกระโดดหนีดูมันน่าจะไม่เป็นไรมากนะกระโดดได้ขนาดเนี้ยหวังว่าน้องนะพ่อของเด็กครับนายวิทยาครับเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกสาวไม่สบายก็เลยนอนอยู่ที่บ้านปกติก็จะมีน้าช่วยเลี้ยงดูแต่น้าไปทำงานพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่บ้านไงไปทำงานเหมือนกันนะครับลูกสาวบอกว่าพ่อหนูเนี่ยเห็นแมวเนี่ยมันทำท่าขู่เลยนะตอนนั้นก็เหลือบไปเห็นเห็นหางแมวก็เลยรีบวิ่งออกมาครับโชคดีที่น้องแมวตัวเมื่อกี้เนี่ยกระโดดมาขวางทันไม่อย่างนั้นน้องอาจจะถูกงูฉกได้นะนี่โชคดีนะฮะหลายคนแม่ไม่ได้ถามหาอาการเด็กเลยฮะถามบ้านเลขที่ก่อนเลยบ้านเลขที่หลังนี้ฮะบ้านเลขที่36หมู่ที่2นะอยู่ที่สระบุรีฮะดวงใครดวงมันนะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมโดนงูเห่าไทยเนี่ยพ่นพิษใส่ตาสิ่งที่ผมเคยดูคุณนิกนะคุณนิกมือปราบอสรพิษนะสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคืออะไรรู้ไหมห้ามขยี้ตาคุณมีโอกาสตาบอดเลยวิธีการปฐมพยาบาลนะครับที่คุณนิกสอนเอาไว้ก็คือเอาน้ำสะอาดเนี่ยล้างตาท่านผู้ชมล้างเสร็จปั๊บอย่าขยี้นะฮะเอาล้างไปเฉยๆเนี่ยแล้วรีบไปหาคุณหมอครับนั่นจะช่วยเซฟดวงตาเราไว้ได้เหมือนเมื่อกี้ที่กู้ภัยทำกับแมวเนาะถูกต้องอย่างนั้นก็แค่เอาเซเล้งนะฉีดเข้าไปนะเพราะแมวมันอาจจะแบบไม่ขยี้เหมือนคนได้นะจริงสุดท้ายเดี๋ยวมันขยี้ต้องใส่คอลล่าเนาะแต่ก็ไม่ทันละตายแล้วอ่ะมันกระโดดเย่งๆไปแล้วเนี่ยนะ